สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2565ค่ะการบ้านหุ้นวันนี้คุณป้าเมามีตัวอย่างการทําการบ้านหุ้นค่ะจะหาหุ้นจะเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งเราต้องทําการบ้านอย่างหนักนะทั้งหาพื้นฐาน Fundamental Analysis แล้วก็ Technical Analysis ค่ะทั้งพื้นฐานการวิเคราะห์ทางพื้นฐานแล้วก็วิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะโดยคลิปนี้ค่ะคุณประเมาได้แรงบันดาลใจจาก FC ท่านนี้ค่ะคุณวรชัดใจทิดานะคะได้โพสต์ได้คลิปอย่าเล่นหุ้นถ้าไม่อยากหมดตัวนะคะโดยคุณวรชัดบอกว่าอยากให้แนะนำว่าต้องดูตรงไหนหาข้อมูลตรงไหนได้เพื่อที่จะเลือกลงทุนได้ถูกต้องครับและมักจะได้ฟังคุณป้าเมาพูดว่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าสนใจอยากให้ทำเป็นตัวอย่างว่าไปศึกษาเพิ่มเติมตรงไหนครับปกติผมจะดูงบการเงินหยาบๆไม่รู้ว่าพอไหมคุณป้าเมาก็ตอบไปนะคะว่าปกติเมื่อมีเวลาเล่าหุ้นนะเมื่อมีการเล่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งข้อมูลที่ได้จากคลิปยังไม่เพียงพอค่ะเราควรจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเสิร์ชชื่อตัวหุ้นที่เราสนใจจาก Google หรือช่องทางอื่นๆได้ทั้งข้อมูลด้านพื้นฐานและก็เทคนิคเพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะจนเราเข้าใจแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่นะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปเพิ่มเติมนะคะแล้ววันนี้ก็รวบรวมข้อมูลมาในเบื้องต้นนะเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ดูว่าเวลาเราจะเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งหรือทำการบ้านหุ้นหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่น่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะพอตอบไปแล้วคุณวรชัดนะก็ก่อนที่คุณพันเฒ่าจะอัดคลิปนะก็ตอบมาอีกค่ะว่าอยากให้ทำคลิปหุ้นตัวอย่างสักตัวหนึ่งที่สามารถต่อยอดในการหาหุ้นได้เองอย่างปลอดภัยถูกต้องขอบคุณครับก็ลองมาติดตามกันดูว่าจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยได้บ้างหรือไม่นะคะก็จริงๆตอนแรกคุณป้ามองว่าจะทำรวดเดียวจบแต่ว่าถ้าทำทั้ง fundamental แล้วก็ทำทั้ง technical เนี่ยเกรงว่ามันจะยาวมากเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจะไม่จบก็ขอแยกเป็น2คลิปก็แล้วกันนะคะคลิปแรกคือการบ้านหุ้นแบบ fundamental analysis นะคะวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นด้วยข้อมูลพื้นฐานและงบการเงินอย่างง่ายคร่าวๆแบบนี้นะคะว่าก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ www.z.or.th ก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะจริงมีข้อมูลในเว็บไซต์ตลาดหุ้นให้เราดูมากมายเยอะแยะเลยที่จะเสริมความรู้ของเรานะแต่ว่าในวันนี้เราจะมาดูเฉพาะชื่อหุ้นตรงมุมขวาบนนี้ค่ะจะมีช่องที่เขียนว่า get code ถ้าเรารู้ชื่อย่อของหุ้นตัวไหนแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะวันนี้คุณประเมาจะนำตัวอย่างของหุ้น PTT ก็คือปตท.มาเป็นตัวอย่างในการที่จะทำกันบ้านหุ้นตัวนี้ดูคร่าวๆนะเลือกหุ้น PTT ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาแนะนำหุ้นหรือว่าจริงๆแล้วที่เลือกตัวนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของตลาดหุ้นแต่ว่าจะเหมาะสมกับการที่เราจะเลือกลงทุนระยะยาวหรือไม่นี่ต้องศึกษากันอีกเยอะมากทำกันบ้านนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็พิมพ์คำว่า PTT นะคะแล้วก็พิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็กด enter ก็จะได้หน้าแรกขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่เราพิมพ์ชื่อหุ้นตัวไหนก็ตามจะได้หน้าแรกแบบนี้ทางซ้ายมือก็จะเป็นข้อมูลหลักทรัพย์งบการเงินผลประกอบการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ข่าวราคาวันนี้ราคาย้อนหลังหน้าแรกก็จะได้แบบนี้ค่ะราคาในวันนี้นะก็จะมีกราฟย่อของเฉพาะวันนี้วันเดียวนะว่าช่วงเช้านี่ราคาเป็นอย่างไรช่วงบ่ายเป็นอย่างไรแล้วก็ตรงนี้
ปริมาณการซื้อขายช่วงเช้าอาจจะน้อยหน่อยช่วงบ่ายก็เยอะหน่อยประมาณนี้แล้วก็มีข้อมูลตรงนี้ค่ะราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงราคาก่อนหน้าราคาเปิดปิดสูงต่ำอะไรต่างๆข้อมูลในนี้ก็ลองไปดูนะคะแล้วก็มาที่ข้อมูลหลักทรัพย์ค่ะก็ในหน้าเมื่อกี้นะคะเราคลิกมาตรงบริษัทหลักทรัพย์หน้าแรกเมื่อกี้เนี่ยก็คือตรงนี้ค่ะราคาวันนี้แต่นี้เรามาคลิกที่บริษัทหลักทรัพย์เราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะนี่เป็นชื่อที่อยู่บริษัทเบอร์ติดต่อแล้วก็ตรงนี้ค่ะมุมนี้จะเป็นแบบแสดงรายงานข้อมูลหรือว่ารายงานประจำปีนะฮะรายงานประจำปีหรือแบบฟอร์ม 56-1 แล้วก็งบการเงินล่าสุดต่างๆเนี่ยของแต่ละปีเราสามารถคลิกไปดูได้ที่คือท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าแบบฟอร์ม 56-1 ก็คือเนี่ยเป็นรายงานประจำปีซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะมากเป็น100 200 300หน้าแล้วแต่บริษัทนะคะจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยคลิกเข้าไปดูก็จะได้ข้อมูลเยอะมากเหมือนรายงานเล่มหนึ่งเลยนะบางถ้าเราไปประชุมผู้ถือหุ้นก็จะได้รับรายงานมา1เล่มของปีล่าสุดแต่นี่จะมีของปีย้อนหลังได้หลายๆปีเลยพร้อมกับงบการเงินไตรมาสล่าสุดด้วยประมาณแบบนี้นอกนั้นก็จะมีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นค่า PE อย่างของปตท.นี่ PE 13.9 Price per book value ก็อยู่ 1.05 แล้วก็อัตราเงินปันผลก็จะอยู่ที่ 2.86% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap ก็อยู่ที่ 900,000 กว่าล้านบาทแล้วก็จะมีข้อมูลบอกว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในเซตอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคจะบอกวันที่เริ่มซื้อขายเข้ามาในตลาดหุ้นวันแรกก็คือวันที่6ธันวาคม2544แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นราคาพา1บาทมีหุ้นจดทะเบียนทั้งสิ้นโอ้ตัวเลขเยอะเลยนะ 28,000 กว่าล้านบาทนะแล้วก็ทุนชำระแล้วแล้วก็จริงๆมีข้อมูลอีกเยอะข้างล่างผมจะมอบเอามาให้ดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนนอกนั้นก็จะเป็นข้อมูลหุ้นต่างด้าวแล้วก็เลขทะเบียนก็เยอะแยะไปหมดซึ่งบางครั้งแบบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูก็ได้แต่ว่าถ้าดูรอบนึงแต่ไม่จำเป็นต้องจดจำทั้งหมดก็ได้ดูภาพรวมคร่าวๆของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็มาดูงบการเงินผลประกอบการก็คลิกตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราดูคือหน้าบริษัทหรือว่าหลักทรัพย์นะฮะงบการเงินกับผลประกอบการก็จะมีงบการเงินให้เราดู4ปีบวกกับล่าสุดถ้าเป็นไตรมาส1ก็จะเป็นไตรมาส1เดี๋ยวไตรมาส2ออกมาก็ตรงนี้จะอัปเดตเป็นไตรมาสที่2ปี64ก็เท่ากับเกือบ5ปีประมาณนั้นเดี๋ยวหลังจากไตรมาส2ก็จะมีไตรมาส3แล้วก็พอสิ้นปี64ตรงนี้ปี60จะหายไปก็จะมีปี65มาแทนอะไรประมาณนี้ข้อมูลในงบการเงินผลประกอบการเราก็จะมีข้อมูลสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมส่วนผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วรายได้รวมกำไรสุทธิกำไรต่อหุ้นแล้วก็จะมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีค่า ROA Return on Asset นะแล้วก็RE return on equity แล้วก็อัตรากำไรสุทธิยกตัวอย่างนะอย่างสินทรัพย์รวมถ้าเราดูตั้งแต่ปี60เนี่ยสินทรัพย์รวมของปตท.ก็ในปี60เนี่ยจะมีสินทรัพย์รวมถึง 2.2 ล้านล้านบาทพอปี61เพิ่มเป็น 2.3 ล้านล้านบาทปี64เพิ่ม 2.4 ล้านล้าน 2.5 ล้านล้านแล้วก็ 2.7 ล้านล้านคือสินทรัพย์เนี่ยยิ่งเพิ่มยิ่งดีอันนี้ยิ่งเพิ่มใช่ไหมฮะหนี้สินคือยิ่งลดยิ่งดีนะฮะก็คือตรงนี้ 900,000 กว่าล้านในปี60แล้วก็อันนี้เพิ่มจริงๆควรจะลดยิ่งลดยิ่งดีแต่นี้เพิ่มค่ะเพิ่มเป็น1ล้านล้าน 1.1 ล้านล้าน 1.2 ล้านล้าน 1.3 ล้านล้านเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่สำคัญกว่าการที่ทรัพย์สินกับหนี้สินจะเพิ่มก็คือส่วนผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นนี่ได้มาจากการที่เรานำหนี้สินไปลบออกจากทรัพย์สินก็จะที่เหลือคือส่วนผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นยิ่งเพิ่มยิ่งดีก็คือเท่ากับมีทรัพย์สินจำนวน1แล้วก็มีหนี้สินเอาไปหักออกที่เหลือคือส่วนผู้ถือหุ้นส่วนของเราเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมฮะยิ่งเพิ่มยิ่งดีลองมาดูปี60 810,000
ล้านบาทเศษ 870,000 เพิ่มขึ้นดีเพราะนั้นถึงแม้ว่าหนี้สินจะเพิ่มแต่ว่าพอหักกลบคือทรัพย์สินเพิ่มในอัตราที่มากกว่าหนี้สินที่เพิ่มทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมคะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแปลว่าดีโอเคทีนี้มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะเห็นไหมคะว่าเท่าเดิมก็คือสมมติว่าตั้งแต่เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยมีมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วมือลงทุนเริ่มต้นแบบนี้ 28,000 กว่าล้านบาทแล้วก็เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยบริษัทไหนก็ตามที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยถือว่าดีเพราะว่าสามารถดำเนินธุรกิจด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่ไม่ต้องเพิ่มทุนเรียกเงินเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเลยแบบนี้ดีนะคะเห็นไหมคะปตท.เป็นบริษัทที่ดีมีพื้นฐานดีสามารถลงทุนครั้งแรกก็สามารถต่อยอดมีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต้องมาเพิ่มทุนอีกแล้วแบบนี้ถือว่าดีนั่นเองค่ะแต่ว่าในบางกรณีบางบริษัทเนี่ยที่มีการเพิ่มทุนอย่างบริษัทโน้นบริษัทนี้เพิ่มทุนเนี่ยก็อาจจะดีได้ในกรณีที่มีการขยายกิจการเพิ่มสาขาโน่นนี่นั่นแล้วก็เงินทุนที่มีอยู่เดิมไม่พอก็อาจจะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นแม้ว่าจริงๆผู้ถือหุ้นจะไม่ชอบที่มีการเพิ่มทุนแต่ในระยะยาวถ้าเรามองเห็นว่าเราเพิ่มทุนให้แล้วบริษัทสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้ดีเราก็เพิ่มทุนแล้วก็ลงทุนเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าให้ดีที่สุดคือไม่ต้องเรียกเพิ่มทุนดีที่สุดค่ะรายได้รวมยิ่งเพิ่มยิ่งดีปี60ก็2ล้านล้านนะแล้วก็ปี61 2.3 ล้านล้านเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปี62 2.2 ล้านล้านนี่ลดลงปี61ยิ่งลด63ยิ่งลดลงค่ะ 1.6 ล้านล้านเป็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเกิดวิกฤตโควิด-19นะคะมีการอยู่บ้านไม่ก็ไม่ได้ใช้พลังงานนะคะไม่ต้องขับรถไปไหนเครื่องบินก็ไม่มีการบินไม่มีการใช้น้ำมันอะไรต่างใช้ลดลงเยอะมากก็เลยทำให้รายได้เนี่ยลดลงแต่พอมาไตรมาส1ของปีนี้นะคะก็เกือบ500,000 ล้านถ้าคูณ4คือประมาณสี่ไตรมาสก็อาจจะได้ที่ประมาณก็ไม่ถึง 2.2 ล้านล้านก็ลดลงนะคะแล้วไตรมาส2เนี่ยดูแนวโน้มแล้วก็อาจจะไม่ได้สูงกว่าไตรมาส1นะคะก็แสดงว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมารวมทั้งถึงตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะใช้พลังงานให้มากกว่าในปีที่ก่อนเกิดวิกฤตตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ณปัจจุบันราคาของหุ้นปตท.ก็ยังไม่ได้ไปไหนนั่นเองค่ะลองมาดูกำไรสุทธิก็เช่นเดียวกัน 130,000 กว่าล้านบาทลดลงมาเป็น 110,000 กว่าล้านบาทเหลือ 90,000 กว่าล้านเหลือ 30,000 กว่าล้านในปี63ก็ยิ่งสารวัตรเตี้ยลนแต่ว่าไตรมาส1ของปี64เนี่ยกำไรสุทธิ 32,000 ล้านเมื่อเทียบกับปี63ทั้งปีที่ 37,000 ล้านอันนี้ไตรมาสเดียวก็เกือบจะเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีดูแนวโน้มเหมือนจะดีขึ้นนะก็ต้องรอดูงบไตรมาส2 3 4ไปเรื่อยๆว่าจะทำให้สามารถที่จะมีกำไรทั้งหมดเนี่ยมากกว่าปี62หรือไม่นั่นเองค่ะแล้วนี่ก็คือกำไรต่อหุ้นนะว่าต่อหุ้นกำไรเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้นะปี60เนี่ยกำไรต่อหุ้น46.74 บาทแต่พอมาปี61เหลือ4บาทกว่าเหลือ3บาทเหลือ1บาทต่อหุ้นในแต่ละปีตรงนี้ในปี60นะ46เนี่ยถ้าเราได้ตามสตอรี่ของหุ้นตัวนี้ก็จะทราบว่าในปี61เนี่ยมีการแตกพาหุ้นจาก1หุ้นเป็น10หุ้นเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยก็เอา10ไปหารก็จะเหลือประมาณจาก46ก็จะเหลือ4บาทกว่าอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกตินั่นเองนะคะก็เป็นไปตามที่มีการแตกพาหุ้นก็ทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงแล้วเรามีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองค่า ROA ค่ะก็
return on asset มี asset สินทรัพย์จำนวนเท่านี้เนี่ยแต่ละปีสามารถสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่ ROE ก็เช่นเดียวกันมีส่วนผู้ถือหุ้นแต่ละปีจำนวนเท่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่ ROE ที่ดีเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ 10% ขึ้นไป 10-15 อะไรประมาณนี้ยิ่งสูงยิ่งดีแต่ว่าช่วง 2-3 ปีหลังมานี้เหมือนสารวันเตี้ยลงเพราะว่าโดนผลกระทบนะ ROE เช่นเดียวกันก็อย่างน้อยสักประมาณ15% กำลังดีแต่ว่าแต่ละธุรกิจนี่ก็อาจจะต้องเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันห้ามไปเปรียบเทียบกับต่างอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะแต่ว่าโดยรวมนะก็น่าจะสักประมาณ 15% ยังปี60ได้17พอปี61ได้14%ปี62ลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีทำให้ราคาของหุ้นปตท.นี่ตอนนี้ก็ลดลงจากไฮที่59.50 บาทตอนนี้ประมาณ35 บาทประมาณนั้นนะอัตรากำไรสุทธิค่ะปี60อยู่ที่ 9% ลดเหลือ 7% หรือ 5% หรือ 2% อันนี้ไม่ค่อยดีแต่ล่าสุดอยู่ที่ 9% ค่ะดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องรอดูแต่ละไตรมาสจนกระทั่งถึงสิ้นปีว่าเป็นอย่างไรแต่พอไตรมาส2ถ้าเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะมองว่าแนวโน้มเริ่มดีแต่ว่าคุณประมอเชื่อว่าไตรมาส2ไม่แน่ใจว่างบออกหรือยังน่าจะยังไม่ออกก็น่าจะไม่สู้ดีนะเพราะไตรมาส2เป็นช่วงที่มีการเชื้อโควิด-19 ระบาดมากในช่วงตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาต่อเนื่องจนถึงไตรมาส3นะตอนนี้ก็ยิ่งติดเชื้อมากขึ้น 20,000 กว่าคนต่อวันนะตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ยังไม่ดีก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองประมาณอย่างนั้นค่ะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะก็จะมีราคาล่าสุดของหุ้นอันนี้สิ้นปี60ราคาหุ้นปตท.อยู่ที่440พอสิ้นปี61อยู่ที่46นั่นก็คือหลังแตกพา1หุ้นเป็น10หุ้นนะแล้วก็ปี62สิ้นปีราคาอยู่ที่44 บาท63อยู่ที่ 42.50 ล่าสุดอยู่ที่35ถ้าเราดูจากข้อมูลของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังเป็นข้อมูลของวันที่4ยังไม่อัปเดตจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เช้าวันนี้วันที่5ราคาไม่แน่ใจน่าจะต่ำ35เป็น34.75หรืออะไรไม่แน่ใจไม่ได้เข้าไปดูย้อนหลังมาให้นะคะไม่ได้ดูของวันนี้มาให้นะคะมูลค่าตลาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะคะก็ market cap ตอนปี60อยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาทปี61 1.3 ล้านล้านบาท 1.2 ล้านล้านบาทในปี62 63แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 900,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ค่า PE ค่ะ PEของหุ้นที่ดีก็อยู่สักประมาณ10เท่ากำลังดีใน10เท่าในปี60 9เท่าในปี61 13เท่าในปี62แล้วก็28เท่าในปี63ค่ะค่า PE ก็คือ price per earning ราคาเทียบกับ earning ก็คือ earning per share กำไรต่อหุ้นสไลด์เมื่อกี้นั่นเองก็คำนวณแล้วได้28เท่าแปลว่ากำไรเนี่ยโตไม่ทันราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ราคาลดลงเห็นไหมคะว่า PE ก็ย่อลงมาเป็น13เท่านะเท่ากับปี62ประมาณนั้นแล้วก็ Price per book value ค่ะราคาต่อมูลค่าบัญชี 1.59 ในปี60 1.54 ในปี61 1.45 เท่าในปี62Price per book value ยิ่งต่ำยิ่งดีเหมือนค่า PE นะล่าสุด 1.05 อันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นราคา35บาทคือถูกเมื่อเทียบกับ4ปีที่ผ่านมาหรือค่า PE ถูกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั่นเองค่ะมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะมูลค่าทางบัญชียิ่งสูงยิ่งดีอย่างปีนี้276แปลว่าก่อนแตกพาพอแตกพาก็น่าจะประมาณ 27.6 พอมาปี61มูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น 29.94 30
30.31 30.73 แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 33.39 มูลค่าทางบัญชียิ่งสูงยิ่งดีค่ะเพราะว่าแสดงว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นมีจำนวนหุ้นเท่าไหร่ก็นำไปคำนวณแล้วก็จะได้มูลค่าบัญชีต่อหุ้นนั่นเองแล้วก็ตรงนี้คือบรรทัดสุดท้ายนะคะอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะคะก็เงินปันผลที่เรียกว่าpercent yield นะปันผลในปี60ก็เป็น 3.64% 4.35% ในปี61 4.55% ในปี62 4.71% ในปี63ยังเพิ่มขึ้นถือว่าดีแต่ว่าในปี64นะ 2.86% จริงๆแล้วเงินปันผลเนี่ยอย่าง 2.86 เนี่ยจะใช้ข้อมูลของเงินปันผล2ครั้งที่ผ่านมาในรอบผลประกอบการของปี63ที่ครั้งแรกเนี่ยปันผลระหว่างการที่18สตางค์บวกกับปันผลล่าสุดเมื่อประมาณเดือนเมษาพฤษภาอีก82สตางค์รวมเป็น2ครั้งในปี63เนี่ย1บาท1บาทนำมาคำนวณกับราคาล่าสุดที่35บาทก็จะได้เปอร์เซ็นต์เงินปันผลที่ 2.86 บาทนั่น 2.86% นั่นเองค่ะทีนี้มาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลท์ก็คือคลิกตรงนี้ค่ะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นรายย่อยอัปเดตณวันที่3เดือนมีนาคม64ก็จะมีผู้ถือหุ้นรายย่อย 150,000 กว่ารายหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 48.88% เปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะอยู่ที่อย่างน้อยที่สุดสัก 30% ถึงประมาณสัก 70-80% ถ้ามากกว่านั้นโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กๆยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ดีแปลว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หนีไปแล้วทิ้งหุ้นไปเอาหุ้นเขาเรียกว่าเอาหุ้นยัดใส่มือเมายัดใส่มือเมาแล้วก็หนีไปแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าผู้ถือหุ้นรายย่อยมากๆเนี่ยยิ่งดี 60% 70%อย่างธนาคารบางแห่งเนี่ยก็ถึง 8-90% แปลว่าเป็นบริษัทมหาชนโดยแท้อะไรประมาณแบบนั้นนั่นเองค่ะหรือบางบริษัทเนี่ยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยมาก 10% แบบนี้แปลว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครอบครองหุ้นไว้ในมือทั้งหมดนะแล้วก็คือมี power มีอำนาจในการที่จะควบคุมราคาว่าจะบีบก็ตายจะขายก็รอดนะแล้วส่วนใหญ่เราจะพบว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลท์ของหุ้นน้อยๆเช่น10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% ต้นๆแบบนี้หุ้นส่วนใหญ่อยู่ในมือรายใหญ่ราคาในช่วงเวลาหนึ่งราคาจะไม่ไปไหนเลยเป็นนานเป็นปีหลายปีอันนั้นเป็นเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยถือหุ้นไว้จำนวนเยอะเก็บหุ้นไปเรื่อยๆจนรายย่อยแล้วก็ไม่ได้ทำราคาให้ไปไหนนะรายย่อยพอเบื่อแล้วก็ท้อหมดความอดทนขายหุ้นทิ้งไปรายใหญ่ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพอเก็บหุ้นได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะลากหุ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะสูงสุดขอบฟ้าเลยแบบนั้นเนี่ยเราก็จะไปซื้อคืนในราคาที่แพงนั่นเองเช่นยกตัวอย่างหุ้นเดลต้าในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะทีนี้ล่าสุดตรงนี้ก็จะมาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะ เวลาที่มีการอัปเดตรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยมักจะ เป็นภาพรวมของรายชื่อที่ตรงนี้เรียกว่าประเภท XM คือ Exclude Meeting บางครั้งก็จะเป็นการปรับสมุดบัญชีหุ้นเป็น XDประเภท XD ก็คือ exclude dividend ก็คือมีการจ่ายเงินปันผลทีก็อัปเดตทีหนึ่งมีการประชุมผู้ถือหุ้นทีก็อัปเดตทีหนึ่งประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็จะมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างของปตท.เนี่ยรายใหญ่สุดก็คือกระทรวงการคลังนะถือหุ้นอยู่ 51% นอกนั้นก็เห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนสถาบันต่างๆไม่มีรายชื่อที่เป็นบุคคลเลยนะมี10รายด้วยกันคือตั้งแต่ปี6
64น่าจะ64ที่ผ่านมานะก็มีการเปลี่ยนแปลงการการลิสต์รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าให้ลิสต์เพียง10ลำดับในอดีตอาจจะลิสต์ถึง20 30ลำดับแล้วแต่บริษัทนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องถือหุ้นรายใหญ่ 0.50% ขึ้นไปแต่ปัจจุบันไม่ดูที่จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่ะให้ดู10รายเท่านั้นจะเปอร์เซ็นต์มากหรือน้อยไม่เป็นไรขอให้เป็น10อันดับแรกก็ให้ลิสต์ทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อมามาดูข้อมูลสิทธิประโยชน์ค่ะก็จะมีข้อมูลย้อนหลังอันนี้คุณประเมาแคปหน้าจอเฉพาะส่วนบนข้างล่างไม่ได้แคปมาให้เพราะว่ามันจะยาวไปก็จะทำให้ภาพเล็กมองไม่ชัดก็จะมีหลายๆบริษัทก็ประมาณ 2-3 ปีให้เราดูนะซึ่งก็จะมีขึ้นเครื่องหมาย XM ข้อมูลสิทธิประโยชน์ก็คือมีการประชุมผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นก่อนวันที่4นะก็จะได้หนังสือเชิญ XM Exclude Meeting ถ้ามาซื้อวันที่4ก็หมดสิทธิ์ที่จะได้เข้าประชุมก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าประชุมที่ไหนอย่างไรประชุมเรื่องอะไรวาระการประชุมตรงนี้ก็คือ4เดือนมีนาคมก็จะมี XD ปันผลหุ้นละ82สตางค์แล้วก็4มกราคม XB exclude other business something อะไรแบบนี้คุณประมาจำชื่อย่อไม่ค่อยได้นะตรงนี้ก็คือจะบอกว่าช่วงนั้นจะมีการเพิ่มทุนหุ้น OR เข้าตลาดใหม่ใครที่ถือหุ้น PTT ก็จะได้สิทธิ์เพิ่มทุนหุ้นใหม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน OR ด้วยในอัตรา 95.1997 ต่อ1หุ้นได้ซื้อสิทธิ์ในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือก็คือ OR นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่บางบริษัทก็จะมี XW มีการประกาศแจกวอร์แรนต์โน่นนี่นั่นตามที่บริษัทจะกำหนดสิทธิ์ต่างๆขึ้นมาก็จะอยู่ในข้อมูลสิทธิประโยชน์นั่นเองแล้วก็ข่าวค่ะแล้วก็คลิกตรงนี้คลิกเข้าไปก็จะเจอข่าวซึ่งจะมีข่าวย้อนหลังให้เราดูถึง5ปีจะมีวันที่เวลาแล้วก็หัวข้อข่าวต่างๆแล้วก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ทั้ง5ปีย้อนหลังนี่จะมีข่าวรวมทั้งหมด373หัวข้อข่าวนะอย่างล่าสุดเนี่ยวันที่29กรกฎาคมจะมีแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทปตท.สนับสนุนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนท็อปนะฮะในการลงทุนเข้าซื้อหุ้นของ PT Chandra Asri Petrochemical นะฮะTBK และแผนการจัดหาเงินทุนก็คลิกเข้าไปดูก็แยะเลยค่ะมีแจ้งความคืบหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันข่าวต่างๆเราเข้าไปดูจะได้เห็นทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทต่างๆมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเยอะแยะเลยนะก็คลิกเข้าไปดูได้ทีนี้มาดูราคาย้อนหลัง6เดือนค่ะก็คลิกตรงนี้ค่ะจะเห็นราคาย้อนหลัง6เดือนอันนี้คุณประเมาแคปหน้าจอมให้ดู1หน้าก็ล่าสุดคือวันที่4เดือน8ก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็ไล่เรียงกันทุกวันเลยค่ะจนกระทั่งตรงนี้จะมีให้คลิกหน้าถัดไปจนกระทั่งสุดท้ายก็คือไกลสุดที่เราจะดูได้ก็คือวันที่1มีนาคม64จนกระทั่งถึงสิงหาคมก็คือประมาณ 5-6 เดือนที่เราสามารถดูราคาย้อนหลังจะมีราคาเปิดสูงสุดต่ำสุดราคาปิดมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันว่าบวกขึ้นมากี่บาทกี่สตางค์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีปริมาณหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมดกี่หุ้นนะแล้วก็มูลค่าคิดเป็นกี่ล้านบาทนะคะนั่นเองค่ะเสร็จแล้วมาดูสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนข้อมูลครบจบในหน้าเดียวนั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูบริษัทหลักทรัพย์ดูงบการเงินดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดูข้อมูลสิทธิประโยชน์ดูข่าวดูราคาวันนี้ดูราคาย้อนหลังทุกๆเมนูตรงนี้นะคะถ้าเราไม่อยากจะเข้าไปดูแต่ละอันเราคลิกตรงนี้นะคะสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะคะครบจบในหน้าเดียวก็คลิกเข้าไปค่ะพอคลิกปุ๊บก็จะเจอหน้านี้เลยสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนซึ่งเดี๋ยวคุณป้าเมาแคปหน้าจอเป็นหลายๆสไลด์ให้ดู
คือดูหน้าเดียวแล้วก็เลื่อนลงไปก็จะเห็นข้อมูลครบจบในหน้าเดียวในตอนบนก็จะตอนบนของหน้านี้ช่วงบนนะคะก็จะมีชื่อบริษัทนะคะแล้วก็บอกว่าบริษัทนี้อยู่ในหมวดธุรกิจอะไรเป็นทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคอยู่ในเซต50เซต CLMV เซต HD เซต THSI นะคะแล้วก็ได้ CG report เท่าไหร่บอกข้อมูลรายละเอียดครบเลยค่ะแล้วก็จะมีราคาล่าสุด35บาทมีราคา52วิกไฮโลโลอยู่ที่30 50ไฮ52สัปดาห์ที่ผ่านมา45บาทมีค่า PE เท่าไหร่ Price per book เท่าไหร่มีpaid up capital ซึ่งจริงๆในเมื่อกี้ที่เราดูตั้งแต่หน้าต้นๆมีข้อมูลพวกนี้ทุกอย่างหมดแล้วนะมี market cap มีอะไรต่างๆแต่ว่าที่เพิ่มเติมหัวข้อข่าวก็มีแต่นี่เป็นหัวข้อย่อยให้เราดูแต่ตรงนี้ที่เพิ่มเติมก็คือจะมี5 year price performance ก็คือผลตอบแทนราคาของหุ้นปตท.ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับตรงนี้กราฟสีฟ้าคือ energy พลังงานแล้วก็สีส้มคือเซ็ตทั้งตลาดนะว่าราคาสีน้ำเงินของปตท.เนี่ยเมื่อเทียบกับในกลุ่มคือพลังงานกับเซ็ตเนี่ยเห็นไหมคะว่าปตท.นี่ outperform ทั้งกลุ่มทั้งเซ็ตมาโดยตลอดแต่ว่ามีช่วงวิกฤตเนี่ยเริ่มที่จะ underperform กลุ่มเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างสีฟ้าแต่ก็ยัง outperform ตลาดอยู่นะเป็นตัวนำตลาดตั้งแต่5ปีที่แล้วก็ยังนำตลาดอยู่แต่ว่าช่วง 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยก็นำกลุ่มด้วยแต่ว่าหลังวิกฤตนี่ค่อนข้างที่จะตามกลุ่มอยู่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มกลุ่มนั่นเองค่ะพอเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นที่เราเห็นแล้วในหน้าข้อมูลหลักทรัพย์นะว่าก่อตั้งบริษัทเมื่อไหร่มีที่อยู่มีอะไรตรงนี้เพิ่มเติมคือมีราคา IPO ตอนเข้ามาใหม่ๆจดทะเบียนตอนปี2544บริษัทก่อตั้งในปี2001ที่ราคา IPO 35บาทพา1บาทนะแต่ว่าขอไปพา10บาทแล้วก็ตรงนี้จะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพาล่าสุดจากพา10บาทก็แตกพาเป็น1บาทเมื่อปี2561ในวันที่24เดือน4นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลักษณะธุรกิจว่าเป็นธุรกิจปิโตรเคมีนู่นนี่นั่นนะคุณประมอขอเนี่ยไม่อ่านแล้วก็จะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เปรียบเทียบปี63 64ซึ่งเมื่อกี้ก็มีแล้วในข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั่นเองแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ค่ะก็จะบอกผลตอบแทนราคาย้อนหลัง5วัน20วัน60วัน120วัน year to date ต่างๆตรงนี้ค่ะว่าตั้งแต่กี่วันที่ผ่านมาราคาเนี่ยติดลบเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันนี่ยังติดลบเท่าไหร่และเทียบกับทั้งตลาดติดลบอยู่หรือบวกเท่าไหร่นั่นเองค่ะมีค่า PE เทียบกับในหมวดอุตสาหกรรมแล้วก็ในทั้งตลาดค่า Price per book ด้วยเช่นกันค่ะพอเลื่อนลงมาอีกก็จะเห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่10อันดับที่ดูไปแล้วนะมีรายชื่อคณะกรรมการที่ก็อยู่ในตั้งแต่หน้าแรกข้อมูลหลักทรัพย์แล้วก็ข้อมูลสถิติต่างๆนะหุ้นจดทะเบียนก็มีหมดแล้ว PE ในซ้ำกันอีกนะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนราคาที่ปี6เช่นปี62เนี่ยราคาเปลี่ยนแปลงปี62เนี่ยทั้งปีติดลบ 4% ปี63ติดลบ 3% กว่าปี64 year to date ก็คือตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ยังติดลบอยู่ 17% และมีนโยบายปันผลคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ25ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วก็จะมีรายละเอียดนะการจ่ายเงินปันผลในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี61 62 63 64นะว่าปี61มีข้อมูลให้ดู1ครั้ง62 2ครั้ง63จ่าย2ครั้ง64ครั้งแรกจ่ายไปแล้วเดือนเมษายนอย่างปี63ครั้งที่2จ่ายตุลาปี62ก็จ่ายตุลาเพราะฉะนั้นครั้งถัดไปก็คาดว่าจะจ่ายเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันสำหรับปันผลระหว่างการนั่นเองค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีข้อมูลงบการเงินต่างๆมีงบแสดงสถานะการเงินนะซึ่งในงบการเงินในหน้าแรกๆที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นสรุปที่เราเห็นก็คือจะมีทรัพย์สินรวมเท่าไหร่มีหนี้สินรวมเท่าไหร่แล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้น
มีอยู่เท่าไหร่แต่ว่าในหน้านี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะมีเงินสดเท่าไหร่นะแต่ละปีช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีลูกหนี้สินค้าคงเหลืออะไรส่วนทรัพย์สินนะมีเงินเบิกเกินบัญชีมีหนี้สินนั่นคือสรุปของทรัพย์สินส่วนหนี้สินนะก็จะมีเงินเบิกเกินบัญชีเจ้าหนี้อะไรต่างๆแล้วตรงนี้ที่สำคัญที่หน้าอื่นๆไม่มีก็คือกำไรขาดทุนสะสมของแต่ละบริษัทตรงนี้สำคัญค่ะว่าบางบริษัทเนี่ยอย่างปตท.มีกำไรสะสมมาต่อเนื่องทุกๆปีนี่ถือว่าดียิ่งเพิ่มขึ้นทุกๆปียิ่งดีบางบริษัทนี่มีขาดทุนสะสมอันนั้นไม่ดีนั่นเองค่ะและหน้านี้ก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่างๆนะก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะใครที่เรียนบัญชีมาก็จะได้เปรียบใครที่ไม่ได้เรียนบัญชีมาก็ต้องค่อยๆเข้าไปศึกษาหน้าแต่ละตัวว่ามีอะไรบ้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจรายได้อื่นรวมรายได้นะมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายอะไรคิดค่าเสื่อมต่างๆแล้วก็มีการหักภาษีโน่นนี่นั่นนะแต่ว่าเป็นข้อสรุปซึ่งถ้าเราไปดูในแบบ56ขีดหนึ่งจะมีรายละเอียดในเชิงลึกเยอะกว่านี้มากนะนี่แบบย่อนั่นเองค่ะเลื่อนลงมาอีกก็จะมีรายละเอียดอัตราส่วนทางการเงินที่คุณประมอชอบดูบ่อยๆก็จะดูอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะอย่างปตท.ปี62เนี่ยมีหนี้สิน 0.91 เท่าปี63 0.98 เพิ่มขึ้นนะปี63ไตรมาสแรกนะ 0.96 เท่าปี64ไตรมาสแรกก็ 0.96 ก็ยังไม่ได้เพิ่มนั่นเองแต่ว่าเทียบกับปี63ทั้งปีนี่ลดลงเล็กน้อยก็ถือว่าดีนั่นเองนะมีการเปลี่ยนแปลงทุน3ปีล่าสุดอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถือว่าดีบางบริษัทเดี๋ยวมีการเพิ่มทุนแบบRO Rights Offering มีการเพิ่มทุนแบบ PP มีการแจก Warrant อะไรต่างๆก็จะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้แต่ว่าปตท.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุนไม่มียิ่งไม่มียิ่งดีใครมีเยอะๆนี่ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายต้นทุนรายได้รวมอะไรต่างๆก็ลองไปดูวงจรเงินสดต่างๆก็ไปดูนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเงินทุนอีกแล้วเมื่อกี้ไม่พบข้อมูลการขึ้นเครื่องหมายนะคะแล้วก็ market alert ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของ cash balance ไม่พบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่มีก็ถือว่าดี market alert บางครั้งมีการขึ้นเครื่องหมาย SP suspend โน่นนี่นั่นตรงนี้แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP นะ PP คือ private placement price offering XR เพิ่มทุนแล้วก็ XD อะไรต่างๆนะต่อมานั่นคือทั้งหมดของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เราจะดูข้อมูลในเบื้องต้นของหุ้นได้ทีนี้คุณประเมาเพิ่มเติมให้คือ settrade.com ที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เข้ามาในเว็บไซต์นะ settrade.com พอเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อ get code เหมือนกัน PTT ก็จะได้หน้านี้ซึ่งจะมีราคาล่าสุดราคาย้อนหลังบริษัทหลักทรัพย์กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่งบการเงินสิทธิผู้ถือหุ้นข่าวบริษัท fact sheet คือสรุปข้อสันเทศนะก็เหมือนกับเว็บไซต์ของตลาดหุ้นทุกประการตลาดหลักทรัพย์นะมีเพิ่มเติมคืออันดับในอุตสาหกรรมแล้วก็ IAA Consensus นะซึ่งเดี๋ยวจะมีให้ดูหน้านี้ก็ข้อมูลก็เบื้องต้นคล้ายๆกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณประเมาชอบที่จะเข้ามาใน Set Trade เพราะว่าสรุปให้ภาพดูง่ายบางครั้งง่ายกว่าเว็บไซต์ของตลาดหุ้นนั่นเองแต่ว่าข้อมูลบางอันเนี่ยคลิกอย่าง Fact Sheet หรือว่าสรุปข้อสันเทศบริษัทจดทะเบียนคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสรุปก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์ของตลาดหุ้นนั่นเองค่ะในปตท.ล่าสุดอยู่ที่ 34.50 วันนี้ติดลบ50สตางค์คิดเป็น 1.43% ค่ะทีนี้มาดูอันดับหุ้นเทียบกับอุตสาหกรรมนะคะก็คือคลิกตรงนี้ค่ะอันดับในอุตสาหกรรมพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีให้เลือก
นะให้เลือกว่าเราจะเลือกดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงดูค่า PE เรียงตามค่า PE เรียงตาม Price per book หรือเรียงตามเงินปันผลแต่ว่าอันนี้คุณประเมาเลือกให้เรียงตาม Market Cap ตรงเนี้ยเราคลิกไปมันจะมี drop down ลงมาให้เราเลือกทีนี้คุณประเมาก็เลือก Market Cap ก็เรียงลำดับจริงๆแล้วมีทั้งหมดในอันดับการจัดอันดับในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคมีถึง61รายการนะ61รายการนี้แคปหน้าจอมาให้ดู10รายการมีปตท.มีกัลฟ์มี PTTEP มี OR GPSC EAB Grim Top Echo IRPC นะก็อันดับ Market Cap สูงสุดก็คือPTT 900,000 กว่าล้านแล้วก็กัลฟ์ 400,000 กว่าล้านบาทนะ PTT EP ก็ 420,000 กว่าล้าน OR ก็ 330,000 กว่าล้าน GPSC 200,000 กว่าจนกระทั่ง IRPC ก็ 70,000 กว่าล้านซึ่งตรงนี้เรียงจากมากไปหาน้อยเราสามารถคลิกเรียงจากน้อยไปหามากแล้วก็คลิก Go หรือเราอยากจะดูเรียงตาม PE แล้วก็คลิกตรงนี้ PE หรือเรียงตาม Price per bookเรียงตามเงินปันผลเลือกได้หมดอันนี้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีหน้านี้ให้ดูค่ะก็มีเฉพาะในเซ็ตเทรดก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของหุ้นในแต่ละหมวดธุรกิจได้อย่างง่ายนั่นเองค่ะทีนี้มาดู IAA Consensus ก็คือประมาณการธุรกิจราคาหุ้นข้อมูลต่างๆเปรียบเทียบนะโดยนักวิเคราะห์ซึ่งตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะข้อมูลต่างๆเมื่อกี้ที่เราดูคืออันดับในอุตสาหกรรมตอนนี้มาดู IAA Consensus คลิกปุ๊บก็จะเจอหน้านี้ซึ่งหน้านี้บอกอะไรเราบอกว่าหุ้น PTT เนี่ยประมาณการโดยนักวิเคราะห์นะจะมีนักวิเคราะห์อยู่6ค่ายที่ให้ประมาณการหุ้นตัวนี้คือ KS ก็ K Security AWS อันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นหุ้นอะไรเป็นโบรกเกอร์ค่ายไหนนะยวนต้าCountry Group CIMB ใช่ไหมฮะอันนี้ CNS นี่จำไม่ได้ด้วยเช่นกันAsia Plus นะก็จะบอกว่าจะประมาณการให้เราดูว่าปี2021 F คือ forecast เนี่ยคาดการ forecast ก็คือคาดการว่า earning per share ในปี2020จะเป็นเท่าไหร่แล้วจะเปลี่ยนแปลงจากปีเทียบกับปี2020เท่าไหร่บวกขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โอ้บวกขึ้นเยอะเพราะว่าที่บวกขึ้นคาดการณ์ว่าบวกขึ้นเยอะเนื่องจากฐานปีที่แล้วต่ำนะขาดทุนหรือว่ากำไรน้อยนั่นเองแล้วก็เทียบปี2020จะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมปี2020ถ้าปี2021เยอะแล้วเนี่ย2020ก็ลดลงเพราะว่าฐานจากปี2020เยอะเปอร์เซ็นต์ change เท่าไหร่แล้วก็ค่า PE คาดการเท่าไหร่ Price per book คาดการเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ปันผล Target Price Target Price ที่ประมาณการราคานะก็อยู่ที่เท่าไหร่ Target Price นี่คือเทียบของสิ้นปีจนถึงสิ้นปีณเดือนธันวาคมคาดว่าราคาจะไปอยู่ที่แต่ละค่าย41 48 50 45 51 50 48แล้วตรงนี้ค่ะ average ก็นำทั้งหมดโดยระบบนะ6ค่ายมาบวกรวมกันหาร6ก็จะได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดก็มีใครคะเนี่ย CNS 51บาท50ต่ำสุดแล้วก็ค่ากลางเท่านี้แล้วก็ recommendation แนะนำโดยค่าย KS บอกว่า outperform market อันนี้ก็ผลประกอบการน่าจะดีกว่าตลาดแล้วก็ค่ายนี้ก็บอกว่าซื้อนะแล้วก็ last update ก็จะมีบอกว่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์เนี่ยส่งข้อมูลมาวันไหนวันที่5สิงหาอันนี้ล่าสุดของวันนี้นี่วันที่3สิงหา29กรกฎาก็ยิ่งล่าสุดยิ่งดีก็ข้อมูลก็มีการนำปัจจัยบวกลบต่างๆเข้ามาอยู่ในบทวิเคราะห์อะไรประมาณนี้แล้วตรงนี้ที่เราเห็น PDF file นี่ก็คือค่ายที่มีแนบบทวิเคราะห์มาให้เราอ่านเราสามารถคลิกเข้าไปได้ส่วนขีดตรงนี้ก็คือค่ายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แนบบทวิเคราะห์แล้วก็ viewers rating ก็มีนักผู้ชมนะให้ rating
บทวิเคราะห์นี้ไว้ว่าอย่างไรนั่นเองค่ะแล้วก็นั่นก็คือทั้งหมดของ EP 1นะการบ้านหุ้น Fundamental Analysis นะต่อไปก็จะเป็น EP 2ทับ2นะคะการบ้านหุ้น Technical Analysis วิเคราะห์ข้อมูลหุ้นด้วยกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานอย่างง่ายซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปที่คุณประเมาจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังนั่นเองค่ะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะสามารถติดตามคลิปหน้านะ Technical Analysis จะนำข้อมูลของกราฟเบื้องต้นมาให้ทุกท่านดูว่ากราฟเวลาเราดูกราฟเราควรจะดูจุดไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะจากช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นทั้ง YouTube แล้วก็ Podcastชื่อช่องเดียวกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ